ความเจริญนั้นมักจะแมกกันเป็นสองอย่างคือความเจริญทางวัตถุอย่างหนึ่งและความเจริญทางจิตใจอีกอย่างหนึ่งยิ่งกว่านั้นย้ำกันว่าความเจริญอย่างแรกอาศัยวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยสร้างสรรค์ส่วนความเจริญอย่างหลังอาศัยศิลปะศิลธรรมจรรยาปัจจัยแท้จริงแล้วความเจริญทางวัตถุกับความเจริญทางจิตใจก็ดีหรือความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กับทางด้านศิลปะศิลธรรมจรรยาก็ดีไม่ใช่สิ่งที่จะแยกออกจากกันให้เด็ดขาดได้ทั้งนี้เพราะสิ่งที่เราพยายามจะแยกออกจากกันนั้นมีมูลฐานที่เกิดอันเดียวกันคือความจริงแท้ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ถึงจะพยายามแยกจากกันอย่างไรอย่างไรที่สุดก็จะรวมลงสู่กำเนิดจุดเดียวกันแม้แต่จิตประสงค์ก็จะลงสู่จุดเดียวกันคือความสุขความพอใจของทุกคน